สวัสดีนักลงทุนอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวก่อนที่เพจห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาได้เลยครับในวันพรุ่งนี้เรามีการจัดงานสัมมนาออนไลน์นะครับจาก Fusion Markets ในหัวข้อทองคำและสะกุลเงินที่นักลงทุนต้องรู้งานนี้นะครับใครที่สมัครแล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์นะฮะส่งเข้าไปที่อีเมลของทุกท่าน ช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3-5งโมงเย็นครับหากว่าท่านใดสนใจจะเข้าร่วมงานสัมมนานยังสามารถสมัครทันนะครับก็เบื้องต้นเปิดบัญชีกับทาง Fusion Market กก่อนแล้วทางเจ้าหน้าที่จะส่งเป็นอีเมลให้ครับงานนี้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและก็มีของแถมในงานด้วยการรายง,งานข่าวสารในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง Fu s ช o n m a r k e เเข้าตลาดทุกออเดอร์มั่นใจทุกการเทรดไปกับ Fusion Market สวัสดีนักลงชุนครับสถานการณ์ในช่วงเที่ยงวบนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะาแบบ List Off เลยนะฮะทางด้านของตัว Investing มีการรายงานมาว่าโดยรวมแล้วตลาดเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานคือบางจังหวะนะครับบางสำนักข่าวเขาก็ลงว่าตอนนี้ตลาดสหรัฐกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเกมสต็อปครับทุกท่าน จำกันได้ไหมมันเป็นหุ้นตัวดึงที่อยู่ดีๆมีนักลงทุนรายย่อยอยากเข้าไปช้อนซื้อกันมากมายเลยจนทําให้บรรดาเฮดชฟันต่างๆที่เคยเข้าสถานะช็อตเซลล์ตัวหุ้นดังกล่าวจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะครับมีหลายตัวนะเกิดการขาดทุนพอขาดทุนแล้วก็ต้องไปทําการขายในส่วนของตัวหุ้นบางส่วนนะครับเพื่อนําตัวเงินสดกลับมาค้าประกันมาจ้นเอาไว้ก็เลยทําให้ตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าไปแต่เมื่อคืนนี้ หลังจากที่มีผู้กำหนดนโยบายออกมาประกาศไว้นะครับว่าเราจะนะครับผมสั่งห้ามก่อนนะครับโดยเฉพาะแอปโรบินฮุดเนี่ยผู้บริหารเขาบอกว่าให้สั่งห้ามการเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่มพวกนี้ก่อนนะครับก็เลยทําให้นักทุนเกิดการคลายความวิตกกังวลมานะครับก็เลยทําให้ตัวของตลาดฟิวเจอร์สหรัฐตลาดวอลล์สตรีทคือที่ผ่านมามีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นั่นเองเพราะว่าคลายความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดฟองสบู่ในตัวหุ้นเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ต้องติดตามจริงๆเพราะว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆนะครับสำนักข่าวทุกสำนักเนี่ยรายงานเหมือนกันหมดเลยขณะปัจจุบันนี้นะครับตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับยังติดลบอยู่ที่ประมาณ0.87% S&P 500ติดลบ1.09% NASDAQ ติดลบ1.30%สะท้อนให้เราเห็นเลยนะครับว่าตัวของ u ยูเ e สซ a ายังคงมีพลังกำลังอยู่ตัวของราคาทองคำก็ยังมีแรงกดดันนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะ ไปไหนได้เลยยังมีลักษณะเป็นการไซด์เวย์อยู่ตั้งแต่ในช่วงตลาดเอเชียที่ผ่านมาแล้วครับในส่วนของตัวสกุลนี้ที่มีความเสี่ยงอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดายังคงปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางรวมถึงสกุลเงินเยนด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเพราะว่าปัจจุบันตัวนิกเกอิก็ติดลบเหมือนกัน นะครับยกเว้นในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนที่ยังบวกอยู่ทั้งตารางเลยออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรลบทั้งหมดครับนักทุน,นโดยรวมแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีข่าวสารอะไรใหม่ๆแต่ผมไปเจอข่าวตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆซึ่งแนะนําให้พี่ๆนักทุนนะครับติดตามกันให้ดีๆเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตลาด Forex ของเราโดยตรงเลยล่าสุดทาง Deutsche Bank ได้ออกมากล่าวไว้นะว่าคุณเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ เขากำลังจะเผชิญหน้ากับ currency war ครับทุกท่าน currency war คือสงครามค่างเงินตรงนี้นี่ตรงที่นี้หมายถึงอะไรครับคุณเจนเนตเยเลนเนี่ยเขาพยายามที่จะจับตาดูการแข่งข้าอ่อนค่าของสกุลเงิน Euro ยูโตอลา์อยู่ขณะที่อีกฝ่ายคือธนาคารกลางสาภาพยุโรปในสัปดาห์นี้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวเยอะมากๆจากบรรดาธนาคารกลางหลายๆท่านนะครับที่ได้ออกมาบอกว่าสกุลเงินยูโรมันแข็งค่าจนเกินไปนะมันจะฉุดเงินเฟ้อเรา หลังจากนั้นสกุลเงิยนยูโรครับก็มีการปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องแม้ว่าคือที่ผ่านมาจะมีการปรับตัวแข็งค่าก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วก็กลับมาอ่อนอยู่ดีนักลงทุนตัวนี้เราเรียกได้ง่ายๆเรยวว่าเป็น world intervention คือการเข้าแทรกแซงทางวาจาของทางธนาคารกลางยุโรปนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะต้องการให้สกุลเงิยนยูโรอ่อนค่า นอกจากการที่ Deutsche Bank คอมเมนต์ถึงคุณเยเลนแล้วนะครับยังมี Commerce Bank คอมเมนต์ถึงทางธนาคารกลางยุโรปด้วยบอกเหมือนกันว่าเขากำลังเจอสองครามสกุลเงินใช้คำเดียวกันเลยนะครับก็คือ currency war กับทางสกุลเงินยูโรหน้าที่ของธนาคารกลางสาภาพยุโรปตอนนี้คือจับตาดูทำยังไงก็ได้ไม่ให้สกุลเงินยูโรเนี่ยมันแข็งค่ามากจนเกินไปเราได้ยินสัญญ,ญาณแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ถือสถานนะ buy ตัวของยูโรอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถามว่าทำไมถึงจะเป็นสงครามครับ ธนาคารกลางยุโรปอยากจะให้ยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงไปบ้างขณะที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกายังมีมาตรการกระตุ้นต่างๆทั้งภาครัฐและธนาคารกลางซึ่งก็กดดันตัวของยูเอกราเหมือนกันการที่ยูเอกราปรับตัวอ่อนค่าจะช่วยหนุนให้กับตัวของยูโรขณะที่อีกฝ่ายมองว่ายูโรแข็งเกินไปผลักดันให้ตัวยูโรขอภัยกดดันให้ยูโรมีการปรับตัวอ่อนค่าแล้วนอกจากนี้มันก็จะช่วยหนุนให้กับตัวของยูเอกราสลับกันไปสลับกันมาครับทุกท่านประเด็นตัวนี้เลยถือว่า เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากจับตาดูกันให้ดีๆนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใครจะอ่อนใครจะแข็งขวากันขึ้นอยู่กับสถานะตลาดด้วยนะครับช่วงนี้เราก็เลยเห็นว่ากราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความผันผวน,นเป็นพิเศษเอาละครับทุกท่านก่อนจะจากลางกันไปเรามาอัปเดตแนวทองคําอ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ FX Street กันหน่อยครับทางด้านของตัวนักวิเคราะห์นะครับมองว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้แนวรับแนวต้านไว้นะครับตัวของแนวต้านขอภัย แนวรับด้านล่างเนี่ยในปัจจุบันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ1840นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ไกลจากตัวที่กราฟวิ่งอยู่ในปัจจุบันสักเท่าไหร่หากว่าหลุดลงไปเนี่ยก็น่าจะมีแรงเซลล์เข้ามาเยอะพอสมควรขณะที่แนวต้านด้านบนซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับจะอยู่ที่1867ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ